ผมจันจึชื่อว่าเขาเพื่อนๆครับบอมจังเหนือโยวันนี้ครับอยู่ในแบบของออนไลน์นั่นเองเนาะคลิปนี้นะครับจะเป็นตัวละครที่ต่อนะครับที่เป็นตัวละครที่บัฟมานั่นเองครับตัวละครที่ผมได้รีวิวครับเป็นตัวละครของพาวเวอร์เองครับที่ได้บัฟมานั่นเองเนาะนะครับอันนี้คือสแตทนะครับของโดยรวมของพาวเวอร์นั่นเองนะครับผมเพราะว่าการลิขสิทธิ์ด้วยก็เลยหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับเพื่อนๆมาทางเป็นแบบโซนดาร์กเลยนั่นเองนะครับงั้นก็เราไปดูรีวิวกันเลยดีกว่าครับผมตัวพาวเวอร์เนี่ยใช้เงินเข้าวางเริ่มต้นครับอยู่ที่500นะครับแล้วก็จะตีไปแบบตัวเฟิร์สเนาะนะครับสามารถวางได้ทั้งหมด8ตัวนั่นเองรีวิว1นะครับก็อยู่ที่ประมาณ 14,700 ครับตี9วีระยะ40ครับแล้วก็จะติดเลื่อนไหลตั้งแต่ตอนวางเลยนั่นเองแอนิเมชันไม่มีนะครับอัปเกรดขั้นแรกครับ500ครับอัปเกรดขั้นที่2ครับ 1,000 ครับอัปเกรดขั้นที่3 3,000 ครับอัปเกรดขั้นที่4นะครับก็จะเปลี่ยนสกิลใหม่ด้วยนั่นเองนะครับใช้อยู่ที่ 15,000 ครับแล้วก็จะตีนแบบเซอร์เคิลวงกลมนะครับแบบนี้เลยนั่นเองนะเปลี่ยนแล้วไปกันตีเรียบร้อยแล้วนะครับไม่มีเอฟเฟกต์เหมือนเดิมนะครับหน้ายาวออกไปแล้วนะครับโอเคนะครับผมแล้วก็อัปเกรดในขั้นที่5ครับ 30,000 ครับอัปเกรดในขั้นที่6ครับก็ได้เปลี่ยนสกิลใหม่นั่นเองนะครับผมใช้อยู่ที่ 600,000 ครับวงการตีครับก็จะขยายด้วยนั่นเองนะครับผมอัปเกรดขั้นที่7ครับจะเปลี่ยนเป็นไฮบริดครับผมใช้อยู่ที่1,100,000ครับก็จะสามารถตีแอร์ได้นะครับผมก็จะเป็นรางวัลนี้เลยโอ้ครับติดเลื่อนไหลตั้งแต่เริ่มต้นผมคิดว่าคนน่าจะไม่สนใจกันด้วยนะครับเพราะว่ามองว่าเป็นตัวละครที่เหมือนจะไม่ค่อยได้ใช้แล้วนะครับได้จากเลดดอปมาครับก็เท่านั้นนะครับอันนี้คือสแตทที่ติดเลื่อนไหลนะครับก็ไม่ได้บัฟโหดมากเนาะนะครับจะเป็นประมาณนี้เลยนะครับที่ลดอัตราการลดนะครับของบีทหรือว่าเลื่อนไหลของตัวพาวเวอร์เนาะนะครับผมโอเคถ้างั้นครับเรามาสรุปตัวของพาวเวอร์กันเลยดีกว่าครับเลเวล1นะครับตอนอัพตันครับก็ดาเมจก็อยู่ที่ประมาณ 2,520,000 นะครับตี 9 วีระยะ100เนาะบัฟไอดอลนะครับบัฟไอดอลนะครับก็อยู่ที่ประมาณ 8,820,000 นะครับผม 300% นะครับผมก็อยู่ที่ประมาณ10ล้านนั่นเองนะครับผมอันนี้คือเลเวล1นั่นเองนะครับผมและนี่คือข้อมูลตัวละครนะครับบัฟของตัวพาวเวอร์นั่นเองนะครับในปัจจุบันเนาะนะฮะคิดอย่างไรกันบ้างครับผมคอมเมนต์หน่อยละกันนะครับเดี๋ยวจะไปอ่านเนาะสุดท้ายนี้ผมหวังว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับอย่าลืมช่วยกดไลค์กดติดตามนะครับเพิ่มกำลังใจให้ผมหน่อยละกันครับก็จะขอบคุณมากเลยก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสายโยนละครับผม